นอกจากตัว attribute นะครับที่เป็นตัวที่ทำให้ object หรือว่า class แต่ละ class มีความแตกต่างกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสมาชิกของ class หรือสมาชิกของ object นะครับที่ทำให้มันมีความแตกต่างกันนะครับก็คือตัวที่เรียกว่า method นะครับ methodซึ่ง method มันคืออะไร method ถ้าเราเรียนในวิชา programming มานะครับ method ก็คือเป็นแบบชุดคำสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่านะถ้าใน OOP นะครับเราจะมองในอีกมุมหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งนะครับ method ก็คือเราจะเรียกว่ามันคือพฤติกรรมนะครับของ object นะครับหรือเราภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า behavior คือพฤติกรรมแปลเป็นไทยว่ายังไงแปลเป็นไทยว่ายังไงก็คือมันเป็นตัวกำหนดว่าอ็อบเจกต์ตัวนั้นน่ะมีความสามารถทำอะไรได้บ้างอ็อบเจกต์สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับไม่เหมือนกับแอตทริบิวต์นะแอตทริบิวต์เนี่ยบอกว่าอ็อบเจกต์เนี่ยมีลักษณะอย่างไรแต่เมธอดนะครับเป็นตัวบอกว่าอ็อบเจกต์ทำอะไรได้บ้างนะครับทำอะไรได้บ้างแล้วก็ตัวเมธอดเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ในการสื่อสารกันระหว่างอ็อบเจกต์เพราะว่าในการเขียนโปรแกรมเชิง OOP นะครับเราจะมองทุกอย่างในโปรแกรมเป็นอ็อบเจกต์ที่1อ็อบเจกต์ที่2 3 4 5มีอ็อบเจกต์1 3 4เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วอ็อบเจกต์แต่ละอ็อบเจกต์จะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันนะครับต้องมีการสื่อสารระหว่างกันฉะนั้นอ็อบเจกต์เนี่ยมันจะสื่อสารกันผ่านทางเมธอดนะครับผ่านทางเมธอดนั่นเองนะครับดังนั้นไม่ว่าจะกระทำอะไรกันระหว่างอ็อบเจกต์นะครับจะต้องสั่งงานผ่านเมธอดเสมอทีนี้เราไปดูนะครับรูปตัวอย่างก็คือเมธอดนะครับเมธอดเนี่ยมันใช้สื่อสารกันยังไงบ้างนะครับตัวอย่างเช่นนะครับด้านซ้ายอาจารย์มีอ็อบเจกต์ A อยู่ครับด้านบนนะซ้ายบนมีอ็อบเจกต์ A นะครับด้านขวานะครับอาจารย์มีอ็อบเจกต์ B นะครับอ็อบเจกต์ Bแล้วทีนี้ถ้าเรามองลึกเข้าไปข้างในอ็อบเจกต์นะครับอ็อบเจกต์1ก้อนไอ้กลมๆ1ก้อนเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกว่าในอ็อบเจกต์ก้อนนี้นะครับมันมี data หรือพูดง่ายๆว่ามันมี attribute data อยู่นะครับมันก็คือมันมีอะไรใช่ไหมอ็อบเจกต์คือมีลักษณะมีอะไรบ้างก็คือมี attribute เป็น data นะครับแล้วอ็อบเจกต์นี้ก็มี method นะครับมี method 1 method 2 method 3 method 4นะครับ method 1 2 3 4ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับนี่คือ object A นะครับ object A ต่อมาครับ object B เหมือนกันครับ object B ก็เป็น object ที่มี data อยู่ข้างในมี method 1 2 3 4เหมือนกันเลยนะครับแล้วทีนี้ถามว่าแล้วถ้า object A จะทำงานร่วมกับ object B จะต้องสั่งให้ object B ทำอะไรสักอย่างเนี่ย object A จะทำยังไงวิธีการนะครับ object A จะส่ง message ครับจะส่ง message ไปบอก object B ว่าให้ object B ทำอะไรตัวอย่างเช่นส่งเมสเสจไปว่าเฮ้ย object B อ้าวทำไมมีเส้นมาล่ะเดี๋ยวนะทำไมมันมีเส้น object B จะเขียนอย่างนี้ครับแปลกใจมากทำไมมันมีเส้นมาเดี๋ยวนะครับขอลบก่อนอาจารย์ไม่ขีดแล้วกันนะครับบอกว่า object B นะครับ object B นะครับทำเมธอดสีให้หน่อย object B เมื่อได้รับคำสั่งมาว่าอ้าวทำเมธอดสีแถมทั้งยังมีพารามิเตอร์มาว่าเมธอดใส่เลข1ใส่เลข2มาObject B ก็จะประมวลผลเมธอดที่4ถูกไหมครับประมวลผลอะไรสักอย่างนึงแล้วพอดีเมธอดที่4เนี่ยมันมีการรีเทิร์นค่า Object B ก็จะรีเทิร์นค่ากลับคืนไปให้ Object A ฉะนั้นมันเหมือนการคุยกันไหมมันเหมือนก็เป็นการสั่งว่า A สั่งให้ B ทำอะไรพอ B ทำเสร็จ B ก็จะรีเทิร์นค่านั้นกลับมานะครับทีนี้อันนี้เป็นรูปเป็น abstract มากๆเลยเป็นนามธรรมมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะมองไม่เห็นภาพทีนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างให้เห็นถึงโลกความเป็นจริงนะครับโลกความเป็นจริงตัวอย่างเช่น object A จินตนาการตามนะครับวิชานี้จินตนาการเยอะนะ object A สมมติอาจารย์บอกว่า object A คือคันเร่งของรถยนต์ object คันเร่งเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือ object ใช่ไหม object คันเร่งรถยนต์ลองนึกนะ object คันเร่งรถยนต์แล้ว object B คือ object เครื่องยนต์อันนี้คือคันเร่ง A คือคันเร่งB คือเครื่องยนต์หมายความว่ายังไงถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์อยากจะให้รถของอาจารย์นี่แล่นหรือวิ่งได้เร็วขึ้นอ็อบเจกต์นี้จะทำงานร่วมกันยังไงนะครับถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะต้องการให้รถเร็วขึ้นอาจารย์ต้องเหยียบคันเร่งปุ๊บ
Object คันเร่งจะต้องส่งข้อความไปบอก Object เครื่องยนต์ว่าเฮ้ยคันเร่งถูกเหยียบแล้วนะกรุณาเร่งเครื่องยนต์ให้ด้วยโดยที่ใส่พารามิเตอร์เข้าไปว่าเร่งให้เต็มที่เลยเต็มสปีดเลยฉะนั้น Object คันเร่งนะครับจะส่งเมสเสจไปบอก Object เครื่องยนต์ว่า Object เครื่องยนต์เร่งเครื่องให้หน่อยตามอัตรานี้อย่างเร็วเลยนะครับพอ Object เครื่องยนต์ได้รับนะครับออบเจกต์เครื่องยนต์ได้รับปุ๊บออบเจกต์เครื่องยนต์ก็ประมวลผลสมมติว่าแม่ต่อสีคือการเร่งเครื่องแอนเร่งเครื่องขึ้นมาเลยเร่งเครื่องขึ้นมาปุ๊บนะครับสิ่งที่ได้ตอบกลับไปคืออะไรครับคือความเร็วถูกไหมครับยิ่งเร่งเครื่องแรงยิ่งได้ความเร็วสูงเท่านั้นนะครับไอตัวออบเจกต์นะครับมันก็จะรีเทิร์นออกมาเป็นความเร็วฉะนั้นคุณเหยียบเข้าไปเหยียบแรงเท่าไหร่ก็ตามคุณก็ได้ความเร็วตามมาเท่านั้นนี่เห็นไหมครับเราเอาเรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือออบเจกต์object programming นะครับเอามาใส่ในเปรียบเทียบกับโลกความเป็นจริงคือคันเร่งกับเครื่องยนต์คุณก็จะทำให้เห็นภาพมากขึ้นว่า object 2ก้อน object คันเร่ง object เครื่องยนต์มันคุยกันนะแต่ว่ามันคุยกันโดยผ่านเมธอดนะครับเมธอดการเร่งเครื่องอย่างนี้นะครับแล้วผลลัพธ์มันได้อะไรกลับคืนไปนี่คือการที่ object 2ตัวมันสื่อสารกันนะครับในโลกความเป็นจริงอย่างนะยังไม่ต้องมองถึงโลกโปรแกรมนะเอาโลกความเป็นจริงตามนี้ก่อนนะครับต่อมาครับอาจารย์เลยทำเป็นสรุปภาพง่ายๆขึ้นมาว่าสมมติอาจารย์มีสีเขียวๆตัวนี้นะครับคือออบเจกต์ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในออบเจกต์เนี้ยมันจะมีเหมือนไข่แดงอยู่ตรงกลางก็คือมันจะมีแอตทริบิวต์อยู่ตรงกลางถูกไหมครับมีแอตทริบิวต์อยู่ตรงกลางแล้วก็นะครับแล้วก็มีเมธอดนะครับมีเมธอดที่ครอบแอตทริบิวต์ตัวนี้อยู่นะครับมีเมธอดที่ครอบแอตทริบิวต์ตัวนี้อยู่ฉะนั้นนะครับถ้าอาจารย์นะครับเป็นออบเจกต์อีกออบเจกต์หนึ่งคือเป็นยูเซอร์นี่คือ object 1นี่คือ object 1นะครับ user นะครับจะต้องการให้ object นี้ทำงานอะไรนะครับ user จะต้องทำการ object user นะครับจะต้องทำการ call หรือก็เรียกนะครับเรียกไปว่าต้องการให้ object นี้ทำอะไรเรียกไปที่ method method ไหนส่ง data อะไรไปให้นะครับเมื่อ method ได้รับการร้องขอหรือการเรียกแล้วนะครับเมธอดตัวนี้ก็จะไปทำอะไรก็ตามอาจจะต้องไปยุ่งกับหรือเอาข้อมูลเอาไปใส่ในแอตทริบิวต์อย่างเงี้ยครับต้องไปยุ่งกับแอตทริบิวต์นะครับเมื่อมันประมวลผลเสร็จหรือว่ามันไปดึงข้อมูลอะไรจากแอตทริบิวต์ออกมาเสร็จนะครับข้อมูลจะถูกกลับมาที่เมธอดและเมธอดจะต้องส่งรีเทิร์นข้อมูลที่ได้นะครับกลับคืนมาที่อ็อบเจกต์ของยูเซอร์ฉะนั้นนี่นะครับคือการสื่อสารกันระหว่างอ็อบเจกต์2ตัวคืออ็อบเจกต์ยูเซอร์กับอ็อบเจกต์อะไรสักอย่างเขียวๆตัวนี้นะครับกระบวนการคือมันจะต้องมีการเรียกแล้วก็เมธอดประมวลผลเสร็จปุ๊บก็รีเทิร์นออกมานี่คือการสื่อสารกันนะครับอาจารย์หวังว่าคงจะเข้าใจเพราะว่าจากรูปตัวอย่างเนี่ยรูปนี้นะครับก็อันนี้ถึงโลกความเป็นจริงนะครับโลกความเป็นจริงเขาสื่อสารกันยังไงนะครับแล้วก็คำอธิบายอาจารย์อธิบายไปหมดละนะครับมันสื่อสารกันยังไงแล้วก็มาทำตัวอย่างคร่าวๆให้ดูว่าเราเรียกไปแบบนี้เมธอดประมวลผลเสร็จแล้วก็รีเทิร์นค่าออกมาคิดว่าน่าจะเข้าใจในกระบวนการของเมธอดนะครับหรือว่าความสามารถของออบเจกต์กันแล้วนะครับ